ม่ต้องยกมือพนมสาบานให้เสียเวลาพี่แม่ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้พี่น่าจะเสียอะไรเดียวกับพี่พี่เคยให้สัญญากับเจ้าแล้วใช่ไหมว่าพี่จะให้เจ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวในใจของพี่และเพื่อนไม่มีวันไม่มีวันที่พี่จะไม่รักใครพี่รักเจ้าคนเดียวเท่านั้นชีวิตของพี่พี่ไม่ให้เจ้าได้จะสัญญาพี่จะไม่มาที่นี่เพื่อมาอธิบายให้เจ้าเข้าใจพี่แม้ว่าวันพรุ่งนี้พี่จะต้องเข้าพิธีแต่งงานแต่พี่ก็จะขอยืนยันว่าพี่นรธาอยากแต่งเจ้าจัสริยาคนเดียวขอให้พี่แนะนำก่อนเจ้าอีกคืนหนึ่งเชื่อไหมจัสริยาฉันเข้าใจพี่แล้วฉันรักเจ้าคนเดียวฉันเข้าใจพี่หมดทุกอย่างขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านเจ้าของรางวัลบอกให้กับฤทธิ์สังรามแล้วก็ให้น้องปอยนะครับอย่าร้องไห้เลยนะทัศนียาขอให้เจ้าเชื่อมั่นในความรักของพี่จะรักแต่เจ้าที่จะรักเจ้าคนเดียวตลอดไปขอแค่เจ้าหายโกรธพี่ทัศนียาไม่เปลี่ยนพี่แค่นี้พี่ก็ดีใจมากแล้วนอนแต่แม่ทัศนียาท่านผู้ชมที่เคารพนรธาพูดเอาใจนะครับให้ทัศนียาได้รู้ว่าเขายังรักและจะไม่คิดทอดทิ้งแต่ผู้ชายที่ทัศนียาโทรักผู้มีแล้วจะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เขาจะทำใจได้หรือไม่ครับพี่น้องชมบทบาทจากนางเอกน้องปอยกันต่อสลับจากนี้พี่หนูเธอพี่บอกว่าพี่รักฉันแต่วันพรุ่งนี้พี่จะต้องไปแต่งงานกับฝ้ายอีราวดีแล้วถ้าความรักมันคือการเสียสละถ้าฉันนั้นฉันทัศนียาลาก่อนนะพี่ของพี่
จะเป็นไปอย่างไร